หนิว่าหนิเรียนเก่งไหมเป็นท็อปห้าอยู่ในห้องวอเป็นคนขี้เกียจหนิก็รู้ใช่ไหมเฮ้ยขอเอาจริงว่ะอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยได้เกรด 4.00 นะครอบครองแล้วเราก็รู้สึกว่าเออไหนๆก็จ่ายตังค์ไปเรียนแล้วเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเรียนให้ได้วอก็เลยตั้งเป้าหมายหรอคะจะเข้ามหาลัยอะไรอาจจะไปเมืองอะไรแบบเนี้ยถ้าถิ่นไว้กองไว้เนี่ยกองไว้บนโต๊ะแล้วก็รอกินทุกวันเลยแบบกลับมาเจอกับเพชรอีกแหวนอีกแล้วนะคะในช่องเพชรจ้ากลับมาเจอกับเพชรอีกแหวนอีกแล้วนะคะกลับมาเจอกับเพชรอีกแหวนอีกแล้วนะคะในช่องเพชรคลิปนี้ค่ะทุกคนเราจะมาเป็นกำลังใจนะคะมาเอาใจน้องๆม.ปลายกันหน่อยนะคะน้องๆ นักเรียนเพราะว่าประมาณแบบต้นปีหน้าเนี่ยน้องๆม.ปลายเขาก็จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันแหละสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่จริงเนี่ยเขาเรียกว่าเกาเข่าใช่ไหมใช่ค่ะจะสอบทุกเดือนที่หกเพราะฉะนั้นค่ะในคลิปนี้เนาะเราก็เลยอยากจะมาแชร์เทคนิคในการเรียนหนังสือของพวกเราเนาะเพราะว่าจริงๆเราสองคนก็ไม่ใช่แบบเฮ้ยจิ๊บจิ๊บปะวะใช่ไหมหนิว่าหนิเรียนเก่งไหมไม่เก่งมั้งถ่อมตัวบอกจำได้หนิเคยบอกว่าหนิสอบได้เลขเต็มอะไรก็ไม่รู้อะขิงมาซะดีๆอันนี้พูดหน่อยสิเดี๋ยวพูดอะไรอ่ะโมสอบเก่งเหรอโมเรียนเก่งนะทุกคนไม่ใช่你高中的时候你的成绩怎么样ก็ประมาณเป็นท็อป5อยู่ในห้องเนี่ยเห็นไหมแหวนเขาไม่ธรรมดาอ่ะเพชรขอขิงของเพชรบ้างนะคะก็คือตอนมปลายเนี่ยคือวอจำได้ว่าวอจะสอบได้ประมาณเกรดประมาณ 3.8ตลอดเลยแต่ไม่เคยได้4สักทีอะไรเงี้ยจนประมาณม.6เทอมสุดท้ายเราคิดว่าเฮ้ยขอเอาจริงว่ะอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยได้เกรด 4.00 นะครอบครองโอ้เก่งมากเลยนะที่เรามาแชร์ผลการเรียนเรา2คนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมาขิงให้ทุกคนฟังนะแต่ว่าอยากจะมาพูดให้ฟังว่าโอเคเราก็เรียนกันได้ดีกันประมาณนึงเพื่อที่ว่าเออน้องๆฟังเราเนี่ยจะได้แบบมีแนวทางทำตามพี่ๆทั้งสองคนเนาะว่าเราสองคนเนี่ยมีวิธีการยังไงที่ทำให้ได้คะแนนดีกันบ้างนะคะเอองั้นเดี๋ยวเรามาแชร์เทคนิคการเรียนของเราดีกว่าสวยชิฟังฝ่าคือตอนเนี้ยเราเขียนเทคนิคการเรียนของเราออกมาแล้วอยู่ใน iPad นะคะเรามาดูไปทีละข้อดีกว่าของวอนะมีตั้งใจเรียนในห้องกล้าถามอาจารย์นี่มีปะมีข้อที่4ของวอก็คือตั้งใจเรียนตั้งใจฟังอาจารย์ฟังครูในห้องวอรู้สึกว่าข้อนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าวอเป็นคนขี้เกียจนี่ก็รู้ใช่ไหมคือวอเป็นคนที่ขี้เกียจมาแบบทบทวนทีหลังอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเวลาเรียนในห้องก็จะเน้นเรียนให้เข้าใจไปเลยจดตามที่อาจารย์บอกไฮไลท์สิ่งที่สำคัญตรงไหนที่อาจารย์เน้นๆก็ทำดาวไว้เผื่อที่ว่าตอนสอบเนี่ยจะได้มาอ่านเน้นๆตรงนั้นนะคะแล้วก็เวลามีคำถามในห้องอ่ะก็จะแบบเออถามเลยแบบไม่อายอะไรแบบเนี้ยมันจะทำให้เราจำได้แม่นขึ้นนะถ้าเราถามในห้องอ่ะความรู้สึกวอนะเออต่อไปข้อที่2ของวอก็คือกลับบ้านมาทบทวนนี่มีหรือเปล่ามีค่ะอันนี้คืองานที่สำคัญมากเลยนะคะการทบทวนของเราเมื่อเราอยู่ม.ปลายเราทำแบบนี้นะก็คือแบบตอนเรียนเราต้องไปโรงเรียนใช่ไหมคะหวั่นจื้อสีหรือหวั่นจื้อเชียวอ่ะก่อนที่จะหวั่นจื้อสีเราก็จะนั่งแล้วก็ปิดตาคิดว่าในวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนบ่ายเรียนอะไรบ้างครูเคยสอนอะไรเคยพูดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบคิดกลับคิดย้อนเขาเรียกว่าคิดย้อนใช่ค่ะคิดย้อนอันนี้จะทำให้เราอ่ะจำเนื้อหาที่ครูสอนน่ะได้แน่นมากขึ้นถัดไปข้อที่3ข้อที่3ของหมอก็คือเรียนพิเศษนี่มีเรียนพิเศษหรือเปล่าอ๋ออันนี้เนี่ยมีคนเยอะมากไปเรียนพิเศษเลยนะคะจริงเหรอค่ะมีคนเรียนเยอะมากเลยทางนี้เราคิดว่าเป็นทางที่ดีมากเลยเพราะว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนอ่ะอาจจะแบบบางทีอ่ะเราแบบฟังไม่ทันใช่ใช่ฟังไม่ทันแล้วก็เราอาจจะต้องไปเรียนพิเศษเผื่อที่จะเรียกว่านะบูเรียกว่าอะไรเรียนเสริมให้เข้าใจจากที่เราเรียนไม่ทันตรงนั้นน่ะใช่ค่ะใช่อันเนี้ยข้อเนี้ยนี่เป็นข้อที่แบบสำคัญกับวอมากเลยรู้ป่ะตอนที่วอเรียนตั้งแต่ม.ต้นเนี่ยวอไม่เข้าใจคณิตศาสตร์เลยเว้ยแบบสอบทีไรได้0ตลอด
แบบไม่เคยผ่านคณิตเลยนี่ตอนนั้นอ่ะแม่ก็เลยส่งให้ไปเรียนพิเศษแล้วเราก็รู้สึกว่าเออไหนๆก็จ่ายตังค์ไปเรียนแล้วเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเรียนให้ได้บอกก็เลยตั้งใจเรียน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 จนกระทั่งหนีรู้ป่ะคือคณิตศาสตร์อ่ะสู้เสวยอ่ะมันเหมือนพอเราเข้าใจโจทย์เข้าใจสูตรอ่ะเราก็จะทำได้เว้ยเราก็เลยแบบเวลาสอบที่เราเรียนอ่ะเราก็จะสอบได้เต็มตลอดจากการที่เราไปเรียนพิเศษมาถ้ารู้ว่าที่ได้เข้ามาในการเรียนพิเศษสำคัญเลยใช่ไหมคะใช่หวอคิดว่าเรียนพิเศษก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หวอสามารถเข้ามาเรียนที่มหาลัยได้เหมือนกันเพราะว่าอ่านหนังสือเองอ่ะเราอาจจะไม่ได้เข้าใจจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามีอาจารย์ที่เขาเชี่ยวชาญอ่ะมาชี้แนะมาคอยบอกโจทย์มาเก่งข้อสอบให้อ่ะหวอรู้สึกว่ามันจะทำให้การสอบของเราเนี่ยมันแบบเข้าใกล้เป้าหมายเราได้มากขึ้นนั่นเองคือสมัยที่หวอไปเรียนพิเศษอ่ะมันจะยังไม่มีแบบหวังรั่วแบบเนี้ยเวลาจะเรียนอ่ะก็คือต้องไปเรียนที่นั้นเลยอ่ะเข้าใจป่ะอย่างเช่นตอนเช้าเรียนที่นี่เรียนเสร็จแล้วตอนบ่ายก็จะต้องไปอีกที่นึงซึ่งมันค่อนข้างเหนื่อยอะไรแบบนี้เออซึ่งตอนเนี้ยวออิจฉาน้องๆสมัยนี้มากเพราะว่าเขามีการเรียนการสอนบนออนไลน์แล้วนี่ใช่มันสะดวกมากเลยหวังรัวที่จีนมีป่ะที่จีนก็มีใช่ไหมมีเยอะมากเลยนะน้องสาวของหัวก็เรียนออนไลน์เป็นแบบเรียนพิเศษออนไลน์เหมือนกันอยู่บ้านก็เรียนได้อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตถูกไหมใช่และอีกอย่างที่สำคัญมากก็คือเราสามารถเรียนได้หลากหลายวิชาที่เราอยากจะเรียนบนแพลตฟอร์มการเรียนพิเศษเนี่ยเขามีให้คือแบบอิจฉาน้องๆรุ่นนี้มากแล้วที่ไทยนะคนไทยเรียนออนไลน์ด้วยอะไรคะก็เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ไงแล็ปท็อปโทรศัพท์ คือนี่หมายถึงว่าแพลตฟอร์มอะไรใช่ไหมอ่ะเพชรก็มีแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์มาแนะนำน้องๆด้วยนะคะนั่นก็คือ Monkey Everyday ค่ะในเว็บไซต์ Monkey Everyday นะคะก็จะมีวิชาเรียนให้เลือกเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมหรือแม้แต่คอร์สสอบเข้าก็มีเหมือนกันนะคะเช่นเพชรอยากเรียนวิชาภาษาอังกฤษเขาก็มีเนื้อหาให้เราเรียนแบบหลายเรื่องเลยค่ะและสำหรับน้องๆนะคะที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเขาเนี่ยมีฟีเจอร์ TCAS 66มาให้น้องๆด้วยนะนี่รู้จัก TCAS มั้ยไม่รู้จักเลยก็คือการสอบเข้ามหาลัยนั่นแหละคือฟีเจอร์นี้ค่ะจะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถคำนวณคะแนนก่อนได้ว่าเรามีคะแนนประมาณเนี้ยสามารถสอบติดคณะที่เราอยากจะสอบเข้าได้หรือเปล่าแบบนี้คือเป็นการประมาณการขั้นต้นว่าเราควรจะได้คะแนนประมาณเท่าไหร่ฟีเจอร์ที่แคส66เนี่ยนะคะจะช่วยบอกน้องๆออกมาเลยว่าคณะที่เราอยากเข้าเนี่ยใช้คะแนนสอบอะไรในการยื่นบ้างและใช้สัดส่วนอย่างละกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะเป็นการคาดการณ์จากปีที่แล้วนั่นเองอย่างเช่นพี่เพชรนะอยากสอบเข้าคณะอักษรจุฬาเลือกสอบวิชาภาษาจีนเพราะว่าพี่เพชรเรียนภาษาจีนมาใช่ไหมคะวิชาที่เราจะต้องสอบเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยค่ะ A level ภาษาจีนไทยสังคมอังกฤษอย่างละ 25% แต่ถ้าสมมุตินะคะสมมุติว่าพี่เพชรเนี่ยเกิดเป็นคนที่เก่งเลขเหมือนกันอยากรู้ว่าถ้าจะใช้คณิตยื่นเนี่ยได้ไหมแล้วสัดส่วนคะแนนเท่าไหร่เราก็สามารถกลับไปเลือกดูได้เหมือนกันค่ะนี่มีเลือกสอบคณิตศาสตร์ด้วยนะคะวิชาที่เราต้องสอบก็คล้ายๆเมื่อกี้เลยค่ะแต่เมื่อกี้เป็นภาษาจีนเนาะอันนี้เราจะต้องสอบเป็น A level คณิตประยุกต์1แทนนะคะส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยไทยสังคมอังกฤษอย่างละ 25% และที่หวอชอบมากๆเลยนะนี่เขาไม่ได้แค่แบบว่าบอกว่าจะต้องทำคะแนนให้ได้ประมาณไหนนะเขายังแนะนำด้วยว่าเราควรที่จะเรียนคอร์สไหนเพื่อที่จะทำให้คะแนนของเราเนี่ยมากขึ้นแล้วก็สอบผ่านวิชานั้นๆชื่ออะไรนะMonkey Everyday เรียนทุกวันซึ่งเท่านั้นไม่พอนะคะน้องๆ Monkey Everyday นะคะเขามีการจัด Mock Exam ด้วยนะคะหรือว่าเป็นการทดลองสอบนั่นเองไม่ว่าจะเป็น TCAT TPAT A Level นะคะจัดถึง4รอบด้วยกันนะคะทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์เลยเป็นการจำลองการสอบจริงๆเลยนะคะซึ่งข้อสอบทั้งหมดเนี่ยถูกคิดขึ้นมาโดยติวเตอร์ชื่อดังมากมายเลยนะคะเช่นอาจารย์ลินลี่พี่ซุปเคพี่โอม forward english นะคะแล้วก็ติวเตอร์ชื่อดังอื่นๆมากมายเลยนะคะน้องๆสามารถไปลงทะเบียนสอบได้ฟรีเลยนะคือหวอรู้สึกว่าน้องๆคนไหนเนี่ยที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยหวอไม่อยากให้พลาดกิจกรรมดีๆแบบเนี้ยไปแบบทดลองสอบจริงเหมือนลงสนามจริงก่อนเลยค่ะมันดีมากเลยนะคะเราจะได้เข้าใจความรู้สึกและบรรยากาศก่อนที่จะสอบจริงๆเลยค่ะ
ช่แล้วแล้วก็เรายังได้วัดความรู้ความสามารถจากการที่เราอ่านหนังสือมาโดยตลอดด้วยเนาะใครที่สนใจนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถทดลองเรียนฟรีใน Monkey Everyday ได้นะคะหรือว่าใครคิดว่าโอเคฉันจะเรียนแน่นอนแล้วนะคะเพชรก็มีส่วนลดมาฝากด้วยนะคะใส่โค้ด PTZ100MKE นะคะก็จะได้รับส่วนลดไปเลย100บาทใช้ได้กับทุกแพ็คเกจเลยนะคะยังไงนะคะทุกคนสามารถไปดูเนื้อหาการเรียนต่างๆวิชาเรียนต่างๆใน Monkey Everyday ได้เลยนะคะเพชรจะแปะข้อมูลทุกอย่างไว้ในกล่องข้อความด้านล่างคลิปนี้นะคะไปกันต่อเลยที่ข้อที่4นี่ทำการบ้านด้วยตัวเองส่งตามเดดไลน์อันนี้ทำการบ้านด้วยตัวเองอันนี้คือแบบเราไม่ได้เรียกว่าทิปนะอันนี้คือเรื่องที่เราต้องทำเราควรทำอ่ะไม่ใช่ทิปแต่ว่าวอนเน้นอยู่ที่ว่าด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองเพราะว่าหลายคนชอบเขาเรียกว่าอะไรนะลอกการบ้านภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะเราแบบชาวจุ้ยชาวจุ้ยลองการบ้านไม่ได้คือหวอรู้สึกว่าถ้าทำการบ้านอ่ะมันเหมือนเราได้ฝึกคิดฝึกทำวัดความเข้าใจของเราเองอ่ะถ้าเราไปลอกคนอื่นมามันไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดอ่ะมันก็เลยจะแบบไม่ได้ช่วยให้เราแบบเก่งขึ้นน่ะจ้าต่อไปข้อที่5ของเพชรนะคะก็คือวางตารางอ่านหนังสือสอบแล้วก็ทำกิจกรรมค่ะอันนี้เราก็มีนะคะเราคิดว่าวางตารางอ่ะมันแบบสำคัญมากเลยเราอ่ะถึงจะได้ทำให้เราแบบรู้สึกว่าทำแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเรายังมีอะไรที่ต้องทำต่อแต่ไม่ใช่แบบรู้สึกเหมือนแบบทำเสร็จแล้วไม่มีอะไรที่จะทำได้แบบเนี้ยเหมือนพอวางตารางอ่ะเราจะได้รู้แบบแน่ชัดเลยว่าโอเคเรามีเวลาอ่านหนังสือเท่านี้นะเรามีเวลาไปพักผ่อนเท่านี้นะเล่นเกมเท่านี้นะอะไรข้อที่6สุดท้ายของวอร์ดเลยก็คือจดให้ดีว่าออกสอบเรื่องอะไรบ้างเหมือนกับว่าพอใกล้ๆจะสอบแล้วเนี่ยคุณครูหรืออาจารย์เขาก็จะมาบอกวิชานี้นะเราจะออกสอบกันเรื่องนี้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 เราก็พยายามจดฟังให้ดีอัดเสียงไว้เพราะว่าเราจะได้อ่านถูกว่าเขาออกเรื่องอะไรบ้างจะได้ไม่ได้อ่านแบบออกทะเลไปมั่วไปหมดเลยอะไรเงี้ยที่จริงไม่มีอ่ะที่จริงไม่มีนะไม่บอกไม่มีเขาไม่มีการบอกหรอว่าออกข้อสอบเรื่องอะไรบ้างมหาลัยมีแต่ม.ปลายไม่มีนะจริงป้าทำไมโหดร้ายขนาดนี้อ่ะแต่เราไม่กลัวแต่เราไม่กลัวสอบนะเพราะว่าเราสอบทุกอาทิตย์เลยอ่ะไม่กลัวสอบเลยทีนี้ขอมาดูข้ออื่นๆของหนีบ้างนะว่ามีข้อไหนที่หนีเขียนไม่ตรงกับบอกว่าโยมูเปียวอันแรกมีเป้าหมายมีแค่อันที่1กับอันที่6อันที่1ก็มีเป้าหมายอ่ะเราเข้ามอปลายนะคะครูก็จะให้เราอ่ะต้องแบบอะไรตั้งเป้าหมายหรอคะจะเข้ามหาลัยอะไรจะไปเมืองอะไรแบบเนี้ยถ้าเราเขียนไว้วางไว้บนโต๊ะแล้วก็รอดูทุกวันเลยแบบจะได้ทำให้เรามีกำลังใจนี่อันนี้หวอก็ทำเหมือนกันหวอเขียนไว้เลยว่าอักษรจุฬาแต่สุดท้ายนี่ก็ทำได้นะแต่สุดท้ายของหวอไม่ทำได้เลยโอ้แต่ตอนนี้ก็พอใจแล้วนะคะคือถ้าหวอไปมหาลัยที่หวอสร้างเป็นเป้าหมายอ่ะกูก็จะไม่ได้เจอหนีแน่นอนใช่ไหมอันนี้มันเป็นเดสตินีเว้ยมันเป็นโชคชะตาที่ทำให้เราได้มาเจอกันที่ฝูเจียวซิฟานต้าเฉใช่ค่ะแล้วต่อไปนะคะข้อที่6ก็คือนี่ว่าอะไรนะคะชื่อเจียนทำข้อสอบทำโจทย์ใช่ทำโจทย์คือเราคิดว่าต้องทำเยอะๆนะคะเราถึงจะได้รู้ว่ามันชอบสอบข้อสอบแบบไหนเราก็จะได้แบบว่าแก้ข้อสอบสบายๆจริงๆข้อนี้ของนีอ่ะก็ตรงแบบที่วอร์ดแนะนำน้องๆให้ไปลองทำ mock exam กับทาง Monkey Everyday เลยนะเหมือนกับว่าเหมือนเราได้แบบทำโจทย์ทำข้อสอบอ่ะเราจะได้แบบเข้าใจว่าโอเคมันจะออกเรื่องไหนบ้างมันมีเรื่องไหนบ้างที่เรายังไม่แม่นแล้วเราจะต้องไปเพิ่มที่จุดไหนอะไรเงี้ยนี่วอร์ดแอบเห็นข้อ3ของนีคือปู้หวานโยชิปู้หวานโซจีคืออะไรอ่ะ ไม่เล่นเกมไม่เล่นโทรศัพท์ก็เมื่อเราเรียนม.ปลายอ่ะเราเอาแค่โทรศัพท์มีเลขหมายเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9อันนั้นนี่จำได้ไหมเอาอันนั้นไปอ่ะเผื่อเราจะได้ไม่เล่นเข้าใจโอ้โหคือเอาจริงอ่ะหวอรู้สึกสำหรับบอนะหวอคิดว่าการเล่นเกมหรือว่าเล่นโทรศัพท์อ่ะมันก็ยังทำได้อยู่แหละเป็นการพักผ่อนนั่นแหละแต่ว่าที่สำคัญเลยคือเราจะต้องแบ่งเวลาให้ดีว่าช่วงไหนคือการตั้งใจเรียนช่วงไหนคือเวลาพักผ่อนเล่นเกมเล่นโทรศัพท์น้องๆก็ระวังเรื่องนี้ให้ดีเหมือนกันนะคะโอเคคลิปนี้นะคะเราก็มาแชร์เทคนิคของเราสองคนเนาะน้องๆอ่ะฟังคงจะรู้อยู่แล้วยังไงก็เหมือนเป็นการตอกย้ำว่าโอเคฉันต้องทำให้ได้เนาะเพื่ออนาคตที่ดีของเรานั่นเองใช่ถ้าภาษาจีนเรามีคำว่าเชี่ยงขู่โฮ่เทียนก็คือว่าคุ้มอ่ะจะก่อนแล้วก็หวานไปทีหลังขมไม่ใช่คุ้มขมใช่สำหรับ
ับคลิปนี้นะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรกับแหวนด้วยนะคะแล้วก็ไป follow ติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook แล้วก็ TikTok เนาะคลิปนี้เรา2คนไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ